ดีค่ะเจนค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับประจำปี2500ประจำปี2563ครับขออภัยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บูธของบูธของอะไรครับพี่เจนบูธของสถาบันมหวิทยาแห่งชาติค่ะครับผมตอนนี้นะครับบูธของสถาบันมหวิทยาแห่งชาติก็มีข้อมูลการนำเสนอมากมายเลยครับผมตอนนี้นะครับน้องๆมากันเยอะมากเลยครับตอนนี้วันนี้นะคะรู้สึกว่าจะมากันทั้งหมดกี่คนพี่เจนประมาณ 5,000 คนได้แต่น่าจะเกินนะคะอันนี้คือน่าจะถึงหมื่นแล้วเพราะว่ารอบนึงประมาณ 5,000 แต่วันนี้รู้สึกกี่รอบพี่เจนประมาณ5รอบ5รอบ6รอบได้ตอนนี้ก็ล้นแล้วจริงๆค่ะแล้วสถาบันมหวิทยาแห่งชาตินะคะวันนี้เขามาบูธเขามาในทีมนิมทีไฟท์โควิด-19 ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบูธกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าอะไรนะพี่บอลหน้ากากความดันบวกบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองสำหรับการป้องกันโควิด-19 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็ที่เราใช้ในการวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะเพื่อตรวจการสุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ค่ะข้างในค่ะทางบูธของนิมทีนะคะเขาก็จะมีบอร์ดความรู้ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดหน้ากากความดันบวกนะคะเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันหรือว่าอุปกรณ์การป้องกันโควิด-19 ค่ะแล้วเรามีหนึ่งงานวิจัยที่สำคัญนะคะเดี๋ยวมาดูเตาไมโครเวฟครับผมเตาไมโครเวฟมันจะเป็นยังไงคะไปค่ะก็จะเป็นบอกความรู้เรื่องตัวนี้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วมองภาพลักษณ์ภายนอกคือไมโครเวฟนั่นเองแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นงาน DIY ครับผมเป็นไมโครเวฟเก่าเอาไว้ทำอะไรพี่เจมอันนี้นะคะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรรังสี UVC นะคะตัวนี้จะมีรังสี UVC อยู่ข้างในค่ะสำหรับการสมมติว่าเราใส่แมสของเราเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะซึ่งตัวนี้ตั้งแต่เขาใช้ตั้งแต่ซึ่งตอนนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่พัฒนาซึ่งช่วงที่โควิด-19เข้ามาแรกๆเราก็เลยทางสถาบันมหวิทยาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาคิดค้นในการนำไมโครเวฟมา DIY เป็นตัวฆ่าเชื้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบภายในของหลอด UV นะคะใช่ค่ะไม่เป็นอันตรายต่อดวงตานะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อปอดทางเดินหายใจแล้วก็ผิวหนังค่ะหน้าไมโครเวฟเนี่ยเป็นกระจกแสงรังสี UV ไม่สามารถลอดผ่านกระจกได้นั่นเองแล้วก็มีแบตเตอรี่รวมที่ว่าถ้าเปิดออกต่อให้เครื่องยังไม่หยุดนะครับแสงรังสี UV ก็จะดับไปแต่ถ้าเราปิดประตูเข้าไปนะครับก็จะฆ่าเชื้อเหมือนเดิมใช่ค่ะค่ะแล้วได้ต่อไปค่ะพี่บอลไปดูเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดความรู้เรื่องแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็จะเป็นการป้องกันโควิด-19 เหมือนกันทางบอร์ดความรู้ของเราก็จะบอกว่าแอลกอฮอล์มันคืออะไรแล้วก็ต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงใช้แล้วจะปลอดภัยนะคะแล้วคือสมัยนี้เนาะพี่บอลคือเราใช้แอลกอฮอล์มีหลายยี่ห้อแล้วก็ไม่รู้ว่าไหนปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยซึ่งทางบูธของเรามีบอกความรู้ว่าเราจะวัดยังไงทางสถาบันมาตรของเราเนี่ยได้วัดว่าแอลกอฮอล์ตัวไหนปลอดภัยบ้างนะคะเราจะได้รู้ด้วยว่าแอลกอฮอล์ตัวไหนเหมาะสำหรับเราแอลกอฮอล์ตัวไหนที่ไม่เหมาะที่จะใช้แอลกอฮอล์ตัวไหนเหมาะสำหรับโรงงานนั่นเองใช่ค่ะไปมุกต่อไปเลยครับเป็นตัวของบูธของ UV ครับผมตามค่ะซึ่งบอร์ดความรู้รังสี UV นี้นะคะก็จะเหมือนที่สักครู่ที่เราได้ไปดูไมโครเวฟกันก็คือนั่นแหละค่ะในตัวไมโครเวฟของเราก็มีรังสี UV เราจะบอกไว้หมดเลยอย่างที่พี่บอลบอกเลยคือมันไม่มีอันตรายต่อดวงตาผิวหนังระบบทางเดินหายใจไม่มีอันตรายแน่นอนค่ะนี่ก็จะเป็นคู่มือการใช้หรือว่าการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องรังสี UV สำหรับใครจะใช้เครื่องฆ่าเชื้อนะคะเราจะรู้หมดเลยว่ารังสี UV มีกี่แบบมีทั้งปกติใช่รังสี UV ทำลายโควิดยังไงเรามีบอกหมดเลยค่ะไปตัวต่อไปเลยครับเชิญมาเลยตามมาเลยอันนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดรันแม็กของเราเลย
ทางข้างหน้าใช่ไหมหรือว่าสนิทแทบไม่ค่ะน้องๆกำลังน้องๆกำลังห้องเว้นกันอย่างสนุกสนานเหมือนร้านเหมือนร้านแบบร้านอินเทอร์เน็ตเลยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะได้ที่เรียบร้อยไหมคะอันนี้น้องๆ นะคะก็กำลังอันนี้น้องๆกำลังเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะน้องคะชื่ออะไรคะพัทวัฒน์ครับพี่เพชรพัทลักษณ์อันนี้เราทำอะไรอยู่คะเข้าเฟซครับเข้าเฟซเพื่อที่จะไปทำอะไรคะกดไลค์ครับกดไลค์นะคะตอนนี้น้องๆซึ่งบางคนนะคะน้องๆบางคนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มาหรือว่าอะไรแต่ว่าทางบูธของเรามีคอมให้บริการนะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตให้เชื่อมต่อได้โดยการให้น้องๆเนี่ยเข้าไปดูสถาบันของเราได้เฟซมีเพจ Facebook ใช่ไหมคะเว็บไซต์ของสถาบันเราค่ะตรงนี้เราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้น้องๆเข้ามากดไลค์กดแชร์เพจได้แล้วก็เข้าไปชมเว็บไซต์เราได้เลยค่ะเข้าได้มั้ยคะอันนี้เชื่อมต่อรหัสไม่ได้ทางด้านนู้นเข้าได้แล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปเยี่ยมชมชมเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ของสถาบันเราค่ะโอ้น่ารักที่สุดขอบคุณค่ะได้ขอให้มาเรียนกันได้เรียบร้อยตอนนี้คือพี่มาอันนี้ขอไปเลยค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวน้องเข้าสถาบันเว็บไซต์ของสถาบันนาฏวิทยาเลยค่ะพิมพ์เป็นไหมคะพี่จะพิมพ์ให้หน่อยค่ะอ๋อเดินไปเรื่อยๆอันนี้คือทางบูธของเราก็จะมีคอมพิวเตอร์ทำในความสะดวกให้น้องตอนนี้นะคะสตาฟของเรากำลังเข้าเว็บไซต์ให้น้องๆเข้าไปเยี่ยมชมค่ะอันนี้เรามีแจกเป็นสำหรับเว็บไซต์สถาบันมากของเรานะคะก็จะมีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมินะคะเกี่ยวกับทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับธีมวันนี้เลยทางบูธของเรานะคะก็จะมีในธีมบูธของสถาบันมากวิทยานะคะใช่ค่ะอยากให้ที่บ้านรู้อยากให้เรียนรู้มีในช่องทางอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นYouTube แล้วก็เว็บไซต์ครับใช่ค่ะได้ค่ะคุณขาสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกในการที่จะมางานเข้าร่วมงานนะคะทางถ้าสถาบันของเรานี่ก็จะมี QR code QR code สำหรับเข้าไปชมอันนี้ก็จะเป็น QR code ของ YouTube นะคะ YouTube สถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะและนี่ก็จะเป็น QR code Facebook ค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกมานะคะถ้าสามารถติดตามเราได้ไลฟ์ของเราจริงๆก็ยังมีของแจกเหมือนกันนะครับใช่ค่ะของแจกของเรารางวัลใหญ่มูลค่าเท่าไหร่ครับ 3,000900ใช่ไหม 3,990 บาทมูลค่าของเรา 3,990 บาทนะครับวันนี้เรามาแจกหลายเครื่องกันเลยทีเดียวใช่ค่ะส่วนตอนนี้ข้อของรางวัลเล็กๆน้อยๆคือหมดไปเยอะมากนะคะเพราะว่ามีนักเรียนนักศึกษาเข้ามากันเยอะมากเลยแล้วก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในการตอบคำถามมาร่วมหาความรู้กันในบอร์ดแล้วก็มีของแจกให้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆดีกว่าน้องๆว่าน้องค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องๆน่ารักมากค่ะค่ะเชิญค่ะน้องเชิญสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเจนค่ะชื่อเจนชื่อเหมือนพี่เจนเลยใช่ค่ะเจนค่ะหรือเปล่าเป็นไงมาจากไหนครับชลบุรีชลบุรีอันนี้เข้ารอบที่สองเนาะเข้ามาขอเป็นที่สองใช่ไหมคะตื่นกี่โมงเมื่อเช้าประมาณตีห้ารู้หรือเปล่าครับว่าบูธที่ชื่อบูธว่าอะไรชื่อว่าอะไรเอ่ยบูธของสถาบันอะไรสักอย่างหรือเปล่าบูธของนี่นะครับบูธของสถาบันมากที่สุดแห่งชาติค่ะการวัดการตรวจต่างๆแล้วก็การดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆค่ะ
วันนี้ทีมของเราทีมของสถาบันมากของเราก็จะคือชื่อบูธนี้จะชื่อว่านิมทีไฟโควิด19ค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนี่น้องๆก็จะเห็นเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็จะมีไอเทมต่างๆในการป้องกันโควิด19ค่ะน้องๆอยากได้รางวัลมั้ยบอกว่าในตู้นี้มีอะไรบ้างลองบอกมาสักชื่อ2ชื่อแบบไหนครับอันนี้เราเห็นบ่อยเราเห็นจากไหนบ้างเห็นบ่อยตามโรงเรียนจะมีนะคะอันนี้ก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์แล้วตัวนี้รู้ไหมคะว่าคืออะไรอันนี้จะไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่อันนี้จริงๆก็คือไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ก็ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นที่วัดอุณหภูมิแบบแปะแล้วก็จะแปะตามร่างกายแล้วก็จะดูอุณหภูมิการรับควันเท่าไหร่ตอนเข้าทางเข้างานมานี่คือเป็นเครื่องแบบไหนคะทางเข้างานมาเมื่อกี้เป็นเครื่องแบบไหนครับที่เราเจอหน้างานมาเมื่อกี้อ๋อเป็นเครื่องแบบเหมือนสแกนอะไรสักอย่างสแกนร่างกายใช่ไหมแล้วก็มีสแกนมือใช่อุณหภูมิที่เราคิดว่ามีโอกาสเสี่ยงจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเสี่ยงที่จะเป็นโควิด40ขึ้นเลยเหรอครับใช่สูงมากก็ถือว่าถูกค่ะ 37.5 ขึ้นไปค่ะถือว่าเป็นสุ่มเสี่ยงในโควิด19ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็น้องก็เก่งมากที่ร่วมตอบคำถามกับพวกเรามีรางวัลมาจ่ายมีรางวัลให้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ค่ะขอบคุณค่ะจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ล่าสุดน้องก็เชียร์สตาร์บัคแล้ว1-1วันนี้ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปติดตามได้ที่ Facebook นะคะผมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะคะแล้วก็ส่วนเว็บไซต์นะคะเป็นเว็บไซต์มาตรวิทยาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่เดียวกันค่ะก็คือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเช่นกันค่ะก็อย่างเรามาถามเจ้าของรู้ดีกว่าว่าวันนี้จริงๆแล้วมีอะไรมาบ้างค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่บีกับพี่โตค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะสัมภาษณ์พี่บีค่ะสัมภาษณ์พี่โตก็ได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ทางบูธเรามีอะไรเป็นพิเศษบ้างคะพี่โตวันนี้ถ้าน้องๆได้เข้ามาเนี่ยน้องๆก็จะได้เห็นไอ้เกี่ยวกับมาตรวิทยาถ้าเราวัดได้เนี่ยเราสามารถผลิตได้แต่ถ้าเราจะผลิตเพื่อป้องกันเรื่องเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการวัดเนี่ยเราน่าจะมีเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างเรื่อง UV ถ้าอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันเราจะมั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยว่ามันปลอดภัยจริงๆเพราะเชื้อโรคพวกเราเนี่ยมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นใช่ไหมแต่แสง UV มันสามารถฆ่าได้ยกตัวอย่างแต่ถ้าน้องๆอยากจะรู้ข้อมูลดีๆอยากให้ลองเข้ามาดูแล้วก็มีพวกพี่ๆคอยให้คำแนะนำอยู่แล้วก็มีของรางวัลแจกให้กับน้องๆด้วยลองดูนะครับผมขอบคุณค่ะก็อย่างที่พี่โตบอกนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมงานนะคะก็ยังไงเราก็มีทางเพจเว็บไซต์นะคะเพจ Facebook เพจแล้วก็ YouTube นะคะให้ทุกท่านได้ติดตามหาความรู้ได้ในเว็บไซต์เลยค่ะเราจะไลฟ์สดวันละ5รอบนะครับตั้งแต่วันที่13ถึง23พฤศจิกายนนะครับผมในแล้วก็เราจะมีของแจกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่มีวันหมดค่ะใช่แล้วก็จะเป็นแจกไม่อ้างอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นไอเทมเด็ดเลยพิเศษครับทุกคนฝากถุงไปให้ผมด้วยได้ค่ะอันนี้นะครับจะเป็นรางวัลใหญ่นะครับก็คือเครื่องอะไรครับพี่เกศเครื่องอะไรครับพี่เด่นอันนี้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อค่ะเครื่องฆ่าเชื้อไร้สายนะครับเครื่องนี้นะครับราคามูลค่า 3,990 บาทนะครับผมจะเป็นเครื่องแบบนี้นะคะจะเป็นหลอด UV อยู่ทางด้านในค่ะเราจะมีแจกทุกวันนะครับอันนี้วันละ1เครื่องทางหน้างานแล้วก็ทางไลฟ์สดเช่นเดียวกันครับผมค่ะตามมานะคะสามารถร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ค่ะจริงๆผมอยากได้เองมากเลยนะ
ใช่ครับนอกจากนั้นนะครับสมมติว่าเราถ้าเชื้ออยู่ทางด้านในใช่ไหมครับเราสามารถใช้ไวเลสชาร์จิ้งได้นะครับบนตัวเครื่องบนตัวเครื่องนี้นะครับสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้ใช่ไหมครับค่ะใช่ครับ3,900 บาทคุ้มมากเรามาแจกให้ฟรีนะครับหายากมากนะคะบอกเลยไม่มีที่ไหนขายมีที่นี่นะคะแจกฟรีอย่างเดียวนะคะจะเข้ามาร่วมกิจกรรมในบูธนิมทีของเราได้นะคะหรือจะร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันค่ะเริ่มมาเยอะแล้วเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้บูธทางคอมพิวเตอร์ของเราก็คือเต็มหมดทุกเครื่องเลยจะไปคุยกับน้องๆกันไหมได้ค่ะไปค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสตาฟทางสตาฟของเรานะคะพี่ไมค์ของเรานะคะกำลังจะแนะนำความรู้นะคะแล้วก็บอกน้องๆ นะว่าจะเข้าเว็บไซต์ของเรายังไงเพราะว่าน้องๆบางคนก็ยังไม่ค่อยทราบเชิญตรงนี้เลยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงเลยก็ได้ชื่อจริงชื่อประภาวินชื่อเล่นชื่อไทเกอร์ครับใส่ชุดสีฟ้ามาจากโรงเรียนอะไรเอ่ยกันนายาวนี่ไหนครับนี่วันนี้มากันอยู่คนเอ่ยเยอะไหมออกจากโรงเรียนกี่โมงครับเมื่อเช้า9 โมงตื่นเต้นไหมมางานแบบนี้ครับชอบชอบใช่ไหมอันนี้ได้ของรางวัลบ้างยังของรางวัลอะไรบ้างได้ยังยังไม่ได้เลยอย่างนี้ต้องลิตรแอลกอฮอล์นะคะ70%จากของเราค่ะชอบไปได้ได้ความรู้อะไรกลับบ้านบ้างของพี่เกี่ยวกับการป้องกันการป้องกันใช่ได้เรียนรู้การซื้อการขยายอ๋อทางบูธค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอยากเป็นอะไรที่อยากรู้จังอยากเป็นคุณครูคุณครูวิทยาศาสตร์หรือเปล่าค่ะวันนี้ก็ได้แอลกอฮอล์ไปขอบคุณมากนะคะทางมุมของเรานะคะมีมุมนี่นะคะอันนี้เป็นมุมเหมือนมุมถ่ายรูปน่ะเราลองมายืนสวยๆรอๆกันตรงนี้ค่ะก็สำหรับน้องๆ นะคะหรือทางครอบครัวนะคะผู้ปกครองคนไหนนะคะเชิญมาที่บูธเรานะคะเราจะมีมุมถ่ายรูปสำหรับรับของรางวัลเหมือนกันใช่ไหมคืออันนี้เราขอให้ติดแฮชแท็กว่าอะไรนะพี่บอลนิมทีฟ้องโควิดไลน์ทีนะครับใช่ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับค่ะแล้วก็ถ้าใครว่างหรือสนใจที่อยากมาเที่ยวงานนะครับมีงานตั้งแต่วันที่13นะครับถึง23พฤศจิกายนนะครับผม10วันเลยทีเดียวยาวๆใช่มีของแจกทุกวันแล้วนะพี่เจนเนาะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบูธของเรานี่คือของแน่นมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นบูธอื่นๆอีกได้มาคราวนี้คืองานงานฟรีหรือไม่ฟรีงานคือมาคราวนี้คือได้ทั้งแบบของฟรีกลับไปได้ความรู้กลับไปมาตัวเปล่านะครับแบกกันไม่หวัดไม่ไหวใช่ค่ะพกเป้มาได้เลยไม่ต้องพกเป้ก็ได้ครับมาที่บูธเรามากระเป๋าได้เลยครับผมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะที่น้องๆนักศึกษาส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆต่างจังหวัดมาไกลมากนะบางทีก็จะมาแบบโอ้จากใต้ก็มีสุราษฎร์ธานีก็มีใช่ค่ะคุณข้างๆเราเป็นสถาบันวิจัยสถาบันวิจัยประเทศไทยนะครับหรือวว.ปีนี้มาโชว์ตู้ปลาให้เราดูนะครับเด็กสนใจกันพอสมควรใช่ค่ะด้านหน้าของเราก็จะเป็นเป็นมันอุปกรณ์ช่างอันนี้ก็จะเป็นฝั่งมอนสเตอร์ที่เราอ่านเมื่อช่วงข้างหน้าช่วงไลน์แรกนะคะด้านข้างนี้ก็จะเป็นของเกย์ ROV ตรงหน้าบูธเรานี่คือมากันได้เลยก็อย่าลืมนะครับติดตามเราได้ได้ใน Facebook นะครับสถาบันมากวิทยาแห่งชาติค่ะหรือ YouTube เว็บไซต์ของสถาบันมากวิทยาแห่งชาติเช่นกันค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันรอบต่อไปนะคะเผื่อเรามีรางวัลใหญ่มาแจกกันใช่ค่ะเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย